อย่าเพิ่งจดแวดถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะหลายๆคนวันนี้ค่ะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งสำคัญนะคะสำหรับคนที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเดี๋ยวนี้อาจารย์เอาความรู้นี้ค่ะมาให้เพื่อที่เราอะค่ะจะได้ไม่พลาดเนาะมาเจอปัญหาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากความไม่รู้นะคะเอาประสบการณ์ของเพื่อนมาแบ่งปันให้นะคะเพราะหลายๆคนนะคะวันนี้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งนะที่เข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วต้องเข้าไปอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่ปราศจากความรู้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์แล้วรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการของเราตรงนั้นอ่ะมันไม่รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เป็นเหตุให้เราต้องเข้าไปสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอะไรที่มันอาจจะสร้างนะคะปัญหาในอนาคตให้กับธุรกิจของคุณได้รายนี้มีคำตอบให้นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนขอตองหนึ่งนะคะ1 1 1ให้เห็นนะคะว่าชัดทั้งภาพและชัดทั้งเสียงสวัสดี Facebook แล้วก็สวัสดี TikTok นะคะโอเควันนี้คือถามว่าวันนี้ค่ะอาจารย์ว่าหลายๆคนเนาะที่บางครั้งอะค่ะเราต้องเข้าไปสู่ในสถานการณ์อย่างนั้นใช่ไหมแต่เราอะค่ะก็บอกเฮ้ยแล้วมันจะไปยังไงอะคือนี่เป็นสิ่งที่สาระสำคัญเลยนะสำหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การว่าวันนี้เรารายได้เกิน1.8 ล้านใช่ไหมแล้วเราจดแวดแล้วมันคือจบแล้วไม่ใช่เพื่อนบอกว่าชัดนะคะใน TikTok บอกว่าชัดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะอะไรในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่เรารายได้เกิน1.8 ล้านใช่ไหมมันคือจุดอะค่ะตั้งต้นของการทำธุรกิจในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะเพราะว่าอะไรอะคืออย่างนี้นะพอเราได้เข้าไปสู่ระบบแวดปุ๊บเนี่ยบางคนอะไม่รู้ได้ซ้ำเลยว่าเฮ้ยวันนี้บางคนยังไม่ได้จดแวดนะก็เวลามีคนมาซื้อสินค้านะคะนี่ประสบการณ์ของเพื่อนเราเลยนะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยฉันขอบินขอใบกำกับภาษีแต่เราอะไม่ได้จดอยู่ในระบบแวดนะแต่พอลูกค้าขอแล้วเป็นไงโอเคเลยจ้าเธอเดี๋ยวฉันจัดให้ใครเป็นอย่างนั้นบ้างถ้าวันนี้นะเราเองเป็นคนหนึ่งค่ะที่เข้าใจผิดนะขอบอกว่ามันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตนะคะให้กับพวกเราได้เพราะฉะนั้นนะคะฝากแชร์นะคือมันไม่ได้เกี่ยวแค่วันนี้เราได้อยู่ในระบบแวดหรือยังเท่านั้นไงเพราะว่า1ครั้งอะค่ะที่เราออกบินใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มไปโดยที่เราไม่ได้รู้กับมันเลยเราต้องไม่ลืมนะว่าวันนี้ตัวใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะที่เราออกไปบินของมันเนี่ยเป็นชื่ออะไรชื่อกิจการชื่อร้านค้าของคุณสำคัญมากๆแล้ววันนี้เองนะอาจารย์เองอะค่ะก็เพิ่งเห็นนะคุณเข้าใจไหมมันเห็นโฆษณาขายใบกำกับภาษีซื้อในเว็บไซต์เลยนะคะคุณมันขายกันแบบง่ายๆอ่ะแต่ว่าเวลาที่ผู้ประกอบการนะคะไม่รู้เรื่องนี้ค่ะอาจารย์บอกได้เลยนะอันนี้มันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้โดยที่เราก็คาดไม่ถึงเนาะสำคัญมากๆค่ะเรื่องของบิลเรื่องของใบกำกับหรือเรื่องของภาษีคือภาษีนะต้องตั้งต้นก่อนนะวันนี้บางคนนะคะอาจจะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะคะคือในการทำธุรกิจของเราเนี่ยอย่างน้อยหลักๆอะค่ะเวลาที่เราทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะตัวภาษีที่จะเข้ามามีผลกับเราอะค่ะถ้าเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะตอนแรกเสร็จละถ้าเราทำธุรกิจเราขายสินค้าหรือบริการของเราตรงเนี้ยถ้าเราขายในสิ่งที่ไม่รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารายได้ในปีภาษีก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคมมันเกิน 1.8 ล้านส่วนที่เกิน 1.8 ล้านนะคะเราจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามและสิ่งที่เป็นปัญหาของหลายๆคนก็คือบางคนนะคะที่เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐไปใช่ไหมจ๊ะแล้วปรากฏว่ารายได้จากการรับรู้รายได้ของเราเนี่ยมันข้อมูลมันเป็นตัวกำหนดใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าสินค้าที่เราขายเราไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแวดแล้วเราก็ต้องแบบเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่เราแบบไม่รู้เลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอเวลาที่เราเข้าสู่ระบบแวดนะคะเพราะรายได้ของเรามันเกิน1.8 ล้านนะคะมันจะต้องออกในเรื่องของบินที่เรียกว่าตัวใบกำกับภาษีเกิดขึ้นนะแล้วการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลายคนก็เข้าใจผิดอะใครเป็นบ้างที่คิดว่าวันนี้การที่เราต้องจดแวดอะเราต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นใครคิดอย่างนี้บ้างคะถ้าคิดขอคำมาก็คิดอยู่นะคะอาจารย์คิดไหมเพื่อนว่าไหมจำเป็นไหมอาจารย์ถามหน่อยวันนี้ถ้าวันนี้เราขายสินค้าหรือบริการแล้วเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาอยู่เฮ้ยแต่พอเราคิดว่าฉันจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มฉันต้องผันตัวเองจากบุคคลไปเป็นนิติบุคคลเท่านั้นใครคิดว่าจำเป็นต้องทำอย่างนั้นบ้างคิดว่าต้องคะอาจารย์ทำไมขอคำว่าไม่นะคะหนูว่าถึงจะเป็นบุคคลอยู่เราก็ยังสามารถที่จะจดแวดได้อะใครเข้าใจคือนี่เป็นสิ่งที่บางคนคิดว่าต้องเป็นนิติเท่านั้นถึงจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อาจารย์อยากจะบอกคุณนะไม่เกี่ยวไม่ว่าเป็นบุคคลหรือเป็นนิติมันสามารถจดแวดได้เสมอเรื่องของบินใบกำกับคือคีย์สำคัญไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนที่นำมาใช้หรือฝั่งคนที่ซื้อมาใช้ต้องเห็นไหมคะเพื่อนบอกว่าต้องใช่ไหมไม่จริงไม่จำเป็นเนาะคืออย่างนี้กฎหมายไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นบุคคลเท่าเป็นนิติเท่านั้นถึงจะจดแวดได้เห็นไหมเพื่อนใน TikTok บอกมาไม่ใช่เราสามารถนะจดแวดได้แม้เราเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามนะจ๊ะไม่จำเป็นว่าต้องไปเป็นนิติคือบางคนเข้าใจอย่างนั้นไงว่าอ๋อเดี๋ยวฉันต้องไปเป็นนิติบุคคลฉันถึงต้องจดแวดโน่นนี่นั่นไม่ใช่แต่กฎหมายจะดูเรื่องของรายได้ของเราเป็นหลักรายได้ที่ได้เรารับนะคือตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาเนี่ยที่เกิดขึ้นในปีภาษีเนี่ยถ้ามันเกินแบบ1.8 ล้านขึ้นมาไอ้สมมติปีแรกอะสมมตินะสมมติว่าตอนปี63ตอนปี63ของเราอะเราได้รายได้มาที่5 ล้านแล้วเราขายค้อนกันนะวันนี้อาจารย์กับเพื่อนๆขายค้อนกันถูกไหมขายได้มา5ล้านจากการขายค้อนออนไลน์เพราะค้อนนี้เป็นไงฮะเคาะแล้วอะไรดูดซับอะค้อนเคาะเลี้ยงซับนะจ๊ะเสร็จแล้วเฮ้ยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเกิน1.8 ล้านปุ๊บเนี่ยค่ะไอ้ส่วนต่างที่เกิน1.8 ล้านนะคุณไปดูเลยนะว่าวันนี้จากสิ่งที่เรารับจากสิ่งที่เราขายตรงนี้สินค้าของเรามันได้รับสิทธิ์ยกเว้นแบตหรือเปล่าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งถูกไหมอ่ะในปีภาษีที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าเกินเราได้มา5 ล้านเราก็เอา1.8 ล้านมาลบ5 ล้านออกไปเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่จะเจอเรื่องของแวดเกิดขึ้นมาเนาะคือนี่เราให้เห็นภาพรวมก่อนไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติทำธุรกิจในรูปของบุคคลคุณมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของนิติบุคคลคุณก็มีภาษีเงินได้ของนิติบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรื่องของแวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งอกออกมาต่างหากจากเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลคือว่าอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจดแวดในนามของอะไรโอเคไหมถ้าโอเคขอคำว่าโอเคให้เห็นนะคะแล้วก็ฝากแชร์นะคะเราจะเรียนรู้พื้นฐานของมันแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะชี้เรื่องของบินใบกำกับภาษีให้กับเราด้วยเพื่อที่บางครั้งอะค่ะหลายๆคนเพิ่งเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะได้ไม่มานั่งเจอปัญหาแบบที่หลายๆคนวันนี้เจอตรงนี้อยู่นะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากโอเคใช่ไหมคะคุณขนมบัตเตอร์บอกโอเคได้เลยค่ะเข้าใจนะคือพอตรงนี้ปุ๊บอะพอเรารู้หลักตรงนี้ปุ๊บยังไงต่อหลังจากที่เราได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเราถึงจะมีหน้าที่ค่ะที่จะออกบินหรือใบกำกับที่เรียกว่าใบกำกับภาษีซื้อภาษีขายคือเวลาเราไปซื้อสินค้านะพอเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะมีเรื่องของภาษีซื้อและก็ภาษีขายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะเราต้องรู้เรารู้หลักตรงนี้อ๋ออาจารย์บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันเข้าสู่กระโดดตุ้มเข้าไปจดแวดเรียบร้อยละคุณต้องเรียนรู้เรื่องของบินเรื่องของใบกำกับนะคะโอเคคุณทิตนันบอกว่าโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ฝากแชร์นะคะไลน์นี้จะเป็นอีกหนึ่งไลน์ค่ะที่อาจารย์ว่ามันจะช่วยเพื่อนๆทุกคนนะคะ
ให้เข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มแบบง่ายๆแต่ในการที่เราเรียนรู้อะค่ะคือเรื่องของภาษีค่ะอาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าวันนี้นะคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามเราคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าเรื่องของภาษีอะค่ะสำคัญมากพอๆกันกับการแสวงหารายได้ของพวกเราทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราหารายได้มาแทบตายคือกว่าคุณจะได้เงินกันมาใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องของภาษีอะค่ะมันก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตเหมือนกับที่หลายๆคนวันนี้ค่ะเจอเนาะเหมือนเคสล่าสุดที่เพื่อนพี่จาเจออันนี้เป็นเคสของเพื่อนพี่จาเนาะคือพี่จาเข้ามาเรียนเป็น private consult กับอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วพี่จาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเพื่อนของพี่จาเขาเลิกกิจการไปแล้วเนาะทำธุรกิจเลิกกิจการไปแล้ว7ปีอ่ะเพื่อนๆคิดว่าเวลาคุณเลิกกิจการไปแล้ว7ปีอ่ะคุณคิดว่ามันจะมีโอกาสที่แบบว่าจะเจอภาษีกลับมาย้อนหลังได้มั้ยอาจารย์ถามคุณหน่อยซะวันเนี้ยเราเองเป็นแบบสไตล์เพื่อนพี่จาที่ว่าโอเคฉันทำธุรกิจนะฉันของเพื่อนพี่จาเขาทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่พี่จาเล่าให้ฟังเขาเลิกกิจการไปแล้วนะเจ็ดปีแต่7ปีอะค่ะมันก็น่าจะแบบจบแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะเราคิดว่า7ปีมันก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะคุณเข้าใจไหมแต่ในเรื่องของความเป็นจริงอะมันไม่ใช่7ปีผ่านไปแล้วก็จริงนะเว้ยแต่7ปีตรงนั้นอ่ะก็มาสร้างปัญหาให้กับชีวิตภายหลังจากที่มันผ่านเวลาไป7ปีแล้วคือจริงๆถามว่าคือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอ่ะค่ะบอกได้นะเหมือนวันเนี้ยถ้าคุณมาถามอาจารย์คะเมื่อก่อนนะคะก็ทำธุรกิจก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเลยอ่ะถ้าอยู่ๆอ่ะจะเข้าระบบเลยมันจะเจอสัมภาระโน่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่มีใครสามารถบอกเราได้นะเว้ยถ้าเขาบอกว่าฉันบอกเธอได้อย่างงี้ไม่จริงหรือเขาบอกเธอไม่มีทางโดนแน่นอนก็คงไม่ใช่ถูกไหมเราต้องพูดอย่างงี้ของความเป็นจริงว่าวันนี้อะไรมันจะทำให้เราอะต้องสูญเสียเงินจากการทำธุรกิจก็เหมือนเคสเพื่อนพี่จ่าที่อาจารย์บอกว่าเขาเลิกกิจการไปแล้ว7ปีแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีเขาเจอจากสิ่งที่เขาเลิกกิจการไปแล้วอะโดนย้อนหลังเป็นหลักแบบเจออะคือประมาณว่าต้องขายบ้านขายรถขายกระเป๋าแบรนด์เนมกันเชียวว่าคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนไงแล้วถามว่าไม่ใช่เพื่อนแค่คนเดียวนะที่เจออะมีเหมือนกันที่พี่จาบอกว่าเขาทำอันนั้นทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วเขาก็จ้างคนทำบัญชีนะอยู่เขาก็จ้างคนทำบัญชีดูแลกิจการให้เนี่ยแหละเรื่องของการแบรนด์ขายเครื่องสำอางอันเนี้ยแล้วพอถึงเวลาวันดีคืนดีปรากฏว่าคนที่รับทำให้อะค่ะเขาไม่ได้ทำให้มันแบบคือคนต้องบอกว่าคนที่ช่วยทำให้กับพวกเราอะค่ะดีๆมีเยอะนะสำนักงานบัญชีดีๆมีเยอะคนทำบัญชีดีๆมีเยอะใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าวันเนี้ยคนที่มารับทำให้เราอะเขาจะแนะนำไปในแนวทางไหนไงแล้วปรากฏว่าดันเป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเพื่อนพี่จ๋ามันก็เลยทำให้เขาอะค่ะจะต้องมาเจอเรื่องของภาษีอะค่ะอันนี้เจอเป็นหลักแบบเป็นหลักร้อยล้านอะและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจารย์เองถามว่าก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับประสบการณ์ที่ช่วยแบ่งปันคือเป็นการที่ช่วยเพื่อนๆให้มีความรู้อาจารย์รู้แต่ว่าหน้าที่อะค่ะของอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรคนนี้อาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้อยู่สรรพากรแล้วนะอาจารย์ลาออกแล้วอาจารย์ก็เอาความรู้นั้นนะคะมาให้กับเพื่อนๆเพราะอาจารย์คิดว่าอย่างน้อยอะถ้าวันนี้ภาษีจะเป็นเงาตามตัวสำหรับพวกเราทุกคนเราทุกคนนะคะที่มีรายได้คุณจำเป็นมากๆที่จะต้องมีความรู้เรื่องของภาษีที่ถูกต้องมันจะทำให้เราอะค่ะไม่ต้องมานั่งเจอภาษีย้อนหลังจากความไม่รู้มันจะดีกว่ากันมากมายอะค่ะถ้าเราวันนี้ถ้าเราเองอะค่ะฝากกล่องดวงใจของเราอะไปที่คนอื่นเท่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้คำแนะนำพวกนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงเปล่าอะเพราะเวลาที่เกิดปัญหานะคะคือจากประสบการณ์เลยนะที่อาจารย์เจอกับนักธุรกิจอยากทำให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับภาษีด้วยเพราะรู้สึกว่ามันยากว่ะกูไม่อยากยุ่งนะคือมันแค่พูดถึงคำว่าชื่อสรรพากรอะถ้าพูดคำว่าสรรพากรขึ้นมาเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือปวดหัวถูกไหมคือเข้าใจอ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นถูกไหมแล้วเราก็คิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราก็ฝากไว้ที่คนอื่นก่อนไงแต่
บางครั้งอย่างที่บอกไงมันก็แล้วแต่ว่าคำแนะนำหรือการกระทำที่เขาทำให้เราอ่ะมันถูกจริงเปล่าแต่พอมันไม่ถูกจริงอะค่ะพอถึงเวลานะมันหนีไม่พ้นใครรู้ไหมคนแนะนำไหมอาจารย์ถามหน่อยสมมติว่าเนี้ยไอคนที่เราจ้างมาปุ๊บเนี่ยเขาแนะนำวิธีการที่ไม่ถูกต้องให้แล้วมันดูเหมือนดีนะสมมติว่าเนี้ยเราเข้าสู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมแล้วเรารู้สึกว่าอะเราสมมติเราทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วกันเพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นสิ่งที่ชอบซื้อบินใบกำกับภาษีมาเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่แบบเรามันเห็นนะนะอันนี้ต้องบอกกันตรงๆแล้วยังไงพอวันนี้เราทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสมมติเพื่อนๆกับอาจารย์ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วเราเองก็ได้รับคำแนะนำให้ไปหาซื้อบินใบกำกับภาษีซื้อเนี่ยมาใช้กับสรรพากรเพราะว่าเวลาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะถ้าเรามีภาษีขายแล้วเราไม่มีภาษีซื้อเลยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ากูเสียเปรียบอะเห็นไหมเหมือนอยู่ๆภาษีขายต้องนำส่งสรรพากรไงแต่ถ้าฉันมีภาษีซื้อเข้ามาฉันสามารถเอาภาษีซื้อนั่นอะมาหักกบกับภาษีขายแล้วนำส่งแค่ส่วนต่างให้กับทางกรมสรรพากรได้แต่ถ้ากิจการของเราดันซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เขาก็ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคุณคิดว่าเราจะสามารถอะค่ะนำเรื่องของภาษีซื้อมาใช้ได้ไหมจ๊ะได้ขอได้ไม่ขอไม่ค่ะอาจารย์ถามหน่อยถ้าวันนี้เราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วเราก็ไปซื้อสีจากร้าน A แต่ A เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนๆคิดว่าเราจะสามารถเอาใบกำกับภาษีจากร้าน A มาใช้เรื่องของภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรได้ไหมจ๊ะได้ขอคำว่าได้ไม่ขอคำว่าไม่นะคะตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่อาจารย์แค่อยากจะให้เราเข้าใจในทุกๆการกระทำที่เรานำเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆมาใช้กับทางกรมสรรพากรอะไรอะค่ะที่มันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตจากความไม่รู้ให้กับเราได้แต่ถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องปุ๊บคราวนี้เวลาที่เพื่อนๆจะใช้อะไรคุณจะคิดละเอ๊ะที่ผ่านมากูทำยังไงบ้างวะคือก่อนหน้านั้นไม่รู้นะแต่วันนี้เราโชคดีมาพบกันอาจารย์แค่รู้ว่าถ้าวันนี้อะค่ะกฎหมายที่เอามาใช้การกระทำผิดที่เกิดขึ้นน่ะมันจะรุนแรงมากกับผู้ประกอบการเพราะมันมีเรื่องของพวกคดีอาญาต่างๆเข้ามาใช้เราที่เป็นคนที่จะต้องถูกกระทำอ่ะคุณจะต้องมีความรู้เพราะไม่อย่างนั้นเป็นยังไงคะเราใช้โดยที่เราไม่รู้เราใช้ตามคำแนะนำเราใช้ตามที่เขาจัดหามาแล้วเราก็แค่เซ็นชื่อจ่ายตังค์เซ็นชื่อจ่ายตังค์เซ็นชื่อจ่ายจังแล้วพอถึงเวลาชีวิตมีปัญหาคนแนะนำเขาจะมาจ่ายค่าภาษีให้เราไหมเห็นไหมเพื่อนบอกว่าไม่ค่ะถูกต้องเวลาเกิดปัญหาก็บางทีอะค่ะไอคนแนะนำคุณอะหรือคนจัดหาให้คุณอะมันอาจจะหายตัวไปพร้อมกับเอกสารของเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูก็คือวันนี้จ้างใครทำก็ตามเสร็จแล้วอะยูนะควรจะเอาเอกสารกลับมาไว้ที่ตนเองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆครั้งนะคะเวลาที่มันไม่มีปัญหามันไม่มีอะไรหรอกคือมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีปัญหามันจะยังไม่เป็นปัญหาตราบเท่าที่สรรพากรไม่มาตรวจสอบข้อมูลตรงนั้นทีเห็นไหมมันดูเหมือนไม่มีปัญหานะเว้ยผิวๆอ่ะเพราะอะไรอ่ะพอมาดูปุ๊บอ่ะพอมาเจอปุ๊บแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งบินใบกำกับภาษีที่เอามาใช้แบบไม่ถูกต้องพอมันคุแบบตรวจไปเจอไปตรวจไปเจอไปชีวิตแบบว่าเป็นยังไงจ๊ะใช่คุณไทยบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สรรพากรมองนะพอมีคุณมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บสมมติเราขายตรงนี้ขายคอนใช่ไหมมันมาพร้อมกับอะไรต่อสต็อกสินค้าค่ะถูกต้องแค่นับสต็อกก็จบยังอะอาจารย์ค่ะมาพูดอะไรตอนนี้นะคะก็สอนแล้วต้องให้รู้ไงจะได้รู้ว่าอ๋อเขาสามารถมองประเด็นไหนได้อีกถูกไหมแวดซื้อแวดขายไม่พอสต็อกก็มาอาจารย์เอานะ
เรามาเรียนรู้คือเราถือว่าเราโชคดีมาเจอกันใช่ไหมคุณก็เอาความรู้ที่อาจารย์ให้เราเนี่ยไปช่วยตัวเองเนาะคราวนี้เราต้องมาดูก่อนว่าอาจารย์บอกว่าโอเคพอเราเริ่มสู่เข้าสู่ระบบแวดถูกไหมคุณต้องมีเรียนรู้เรื่องของบินใบกำกับภาษีเรามาดูว่าหลักๆของบินใบกำกับภาษีอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างนะคะ แน่ใจเหรอคุณไทยบอกว่าจบแล้วเจ็บบางทีเจ็บแล้วไม่จบอ่ะมีปะ คือสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันเจ็บถูกไหมอ่ะมันเจ็บนะเพราะว่าเวลาคนเจอจะรู้พูดอย่างนี้แสดงว่าเคยเจอเนาะเป็นกำลังใจให้แต่บางครั้งอ่ะจบมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนจะแบบเจ็บแล้วมันดูเหมือนจะจบถูกป่ะอ่ะสมมุติว่าอาจจะเป็นเรื่องของเจอสมมุติเจอนะสมมุตินี่เพื่อนบอกคดีอาญาก็งอกมาเข้าใจคือเนี่ยสิ่งที่ต้องมาพูดเพราะอะไรอ่ะมันมีเรื่องของคดีอาญาเข้ามาจริงๆด้วยคือมันไม่ใช่เมื่อก่อนนะอยู่แค่จ่ายเงินคือเข้าใจไหมเวลาอยู่ใช้เรื่องของภาษีซื้อหรือว่าบินปลอมบินที่ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีการซื้อขายอยู่จริงอะไรประมาณนี้อ่ะคุณถามว่าบินปลอมคืออะไรเพื่อนๆเอาไปดูแล้วกันนะว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นในกิจการเราหรือเปล่าคุณก็จะรู้ได้ตัวเองว่าปลอมไม่ปลอมอ่ะสมมติว่าวันนี้เราซื้อสินค้าอ๋อเป็นออดิตใช่ไหมคะเข้าใจเจออะไรมาเยอะค่ะเพราะว่าก็มีออดิตที่มาเรียนอ่ะเขาจะบอกว่าช่องกฎหมายแบบนี้ก็ได้เหรอคือบางอย่างอ่ะคือสิ่งที่สอนอ่ะอย่างที่บอกอะค่ะอาจารย์ไม่ได้สอนในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบหรือว่าบัญชีอ่ะที่เราเรียนในระบบของโรงเรียนถูกไหมตรงนั้นอ่ะเพราะว่าอย่างวันนี้สิ่งที่อาจารย์เอามาให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะกับเพื่อนๆทุกคนก็คือประสบการณ์ของการเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยู่ฝ่ายกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มาเรียนอ่ะเขาจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแต่เอาช่องกฎหมายไปใช้ซึ่งบางคนนะคะเจ็บมาเยอะนะเงินหายกันเป็นหลักหลายสิบล้านนะคะจากความไม่รู้คือเขาไม่รู้ไงคืออย่างที่บอกอ่ะช่องของกฎหมายนี่คือคีย์สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำในสิ่งที่ผิดปุ๊บคือมันอาจจะช่วยบางคนนะคะเซฟภาษีชั่วคราวถูกมาแต่เวลาที่เราเจอคุยข้อมูลมาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นนะคะคือเหนื่อยชั่วโคตรคืออย่างนี้เวลาที่เราจดแวดใช่ไหมคะจดแวดใช่ไหมอันนี้คำถามของเพื่อนจะตอบให้พอเราจดแวดปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะต้องมีหน้าที่นะคะเรื่องของบินใบกำกับภาษีอะค่ะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้ากับเราเราต้องออกบินให้ถูกต้องด้วยทั้งประเภทว่าเวลาเราออกบินให้เขาถูกไหมมันต้องเป็นบินที่ถูกต้องและเวลาที่เราเอาเรื่องของใบกำกับภาษีซื้อเพื่อมาหักกับภาษีขายไอ้ตัวใบกำกับภาษีซื้อตรงนี้ก็ต้องเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้องด้วยเช่นกันคือหลายๆครั้งอะค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาของนักธุรกิจก็คือเห็นไหมคุณไทยที่เป็นออดิตบอกว่าเจ้าของกิจการก็ต้องรักษาเอกสารทางบัญชีของตนเองนี่จริงมากๆเลยค่ะคุณไทยเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผู้ประกอบการนะคะฝากให้เขาทำถูกมาแล้วส่วนใหญ่จะฝากเอกสารไม่ยาวเลยไงแล้วเวลาสรรพากรจะตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของเปเปอร์พอจะดูเอกสารปุ๊บปรากฏว่าบางครั้งนะคะมันรู้อยู่ว่าทำอะไรไว้ไงแล้วพอถึงเวลาค่ะคือมันไม่ได้หายมันหายไปทั้งเอกสารไงคือเยอะค่ะอย่างนี้ไม่แปลกนะคืออาจารย์หนึ่งบอกว่าเฮ้ยเอกสารคือตัวสำคัญนะแล้วเวลาที่มันไปพร้อมกับเอกสารคุณจะเอาอะไรไปยันกับสรรพากรนะอาจารย์ถามก่อนไม่มีถูกปะแต่อาจารย์เชื่อนะพวกเราที่มาฟังอยู่เราได้ความรู้ตรงนี้ไปก็เอาไปใช้นะอาจารย์บอกว่าโอเคให้เขาทำยังไงสุดท้ายเราก็ต้องเอาเอกสารมาเก็บไว้อันนี้สำคัญมากเนาะคือสมมติว่าพอเขาเอาไปทั้งเอกสารนะคะอาจารย์เนี่ยเจอเยอะนะลูกศิษย์เจอเยอะเสร็จแล้วปรากฏว่าอ่ะสมบัติจะขอตรวจสอบอ่ะคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วสมมติเราจะไปพูดแบบเนี้ยเฉยๆอ่ะเพื่อนๆว่าสมบัติจะเชื่อเราไหมเชื่อคำพูดที่เราพูดปะไหนอะเอกสารไม่มีอะเพื่อนเอาไปแล้วมันก็แบบ
ไม่ต้องมองเลยว่าประตูของคุณแบบว่าเขาบอกอะไรคุณก็ต้องดูป่ะแต่ถ้าอย่างน้อยคุณมีเอกสารนะสำคัญมากเลยค่ะสำคัญมากจริงๆเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าอายุความทางภาษีอะค่ะที่สรรพากรนะคะสามารถที่จะประเมินภาษีมันคือ10ปีเนาะซึ่งตามกฎหมายบอกว่าโอเคคุณเก็บเอกสารพวกนี้คุณต้องเก็บไว้5ปีอ่ะกฎหมายบอกเท่านี้ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็จะแนะนำว่าเอ้ยเก็บ5ปีไม่ได้เพราะว่าล่ะก็เพราะว่าในเมื่ออายุความทางภาษีมันคือ10ปีเพราะฉะนั้นนะคะเอกสารที่คุณจะต้องเก็บไว้อะค่ะคุณควรจะเก็บ5ปีหรือ10ปี5ขอคำว่า50ขอคำว่า10ค่ะเพื่อนๆคิดว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าบินใบกำกับเนี่ยคุณต้องเก็บ5ปีตามกฎหมายแต่อายุความทางภาษีที่เขาสามารถประเมินคุณได้มัน10ปีคุณคิดว่าวันเนี้ยคุณควรเก็บเอกสาร5ปีหรือ10ปี5พิมพ์5ค่ะ10พิมพ์10นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มันคือสิ่งที่คุณจะได้เอาไปใช้กับกิจการของเราเองเนาะ5หรือ10อ่ะ5 5 10 10อาจารย์ไม่ได้ให้หวยนะจ๊ะ5หรือ10จ้ะแล้วก็ฝากแชร์นะคือเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พอเรารู้ออกถ้าเขาสามารถตรวจสอบเราได้ทั้ง10ปีเพราะฉะนั้นคุณเลิฟบอกว่าคุณเลิฟอยู่บอกว่า10ปีค่ะใช่ไหมอายุความ10ปีก็ต้องถูกไหมก็เหมือนว่าเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องของภาษี e-payment หรือธุรกรรมทางการเงินในการรับเงินเข้าบัญชีของเราเนี่ยที่ข้อมูลของบางคนถูกนำส่งไปแล้วอะมันก็จะอยู่ในระบบของทางกรมสรรพากรถึง10ปีแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือข้อมูลปีนี้เข้าไปปุ๊บเก็บไป10ปีคุณบวกไปเลย10ปีแสดงว่าสมมติว่าข้อมูลเห็นไหมคุณบ้านส่วนปทุมก็บอกว่า10ปีถูกไหมคะอืม10ปีนะคะเพื่อนๆบอก10ปีถูกต้องค่ะเราไม่ได้เก็บแค่ตามกฎหมายบอก5ปีนะเว้ยในเมื่ออายุความทางภาษีบอก10ปีเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แนะนำนะคะคุณต้องเก็บเอกสารของคุณไว้10ปีค่ะเพราะเราก็ไม่รู้อะว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่เจอการตรวจสอบแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่โดนคือบางครั้งอะค่ะในการที่เขาจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบนะมันก็ไม่ได้มาจากตรงเราไงเข้าใจไหมบางทีอะมันอาจจะเกิดจากกิจการอื่นแล้วมันกระทบชิงอะมาถึงกิจการเราได้คือเนี่ยคือสิ่งที่เราเองอะค่ะที่เป็นเจ้าของกิจการเราต้องรู้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเฮ้ยตัวใบกำกับเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะคุณจะได้รู้นะคะอันนี้ขอบคุณเอกสารของทางกรมสรรพากรนะคะเห็นไหมนี่นะคะคือจุดหลักสำคัญของมันคุณเห็นไหมข้อหนึ่งเนาะคำว่าใบกำกับภาษีนะจ๊ะอันนี้อาจารย์เอาตามของกรมสรรพากรเลยนี่จะเป็นอะไรคะชื่อของผู้ขายข้างบนเนาะเห็นไหมชื่อผู้ขายที่อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอันที่3ก็คือเรื่องของผู้ซื้ออะไรใครคือผู้ซื้อที่อยู่ที่ไหนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะตำแหน่งที่4คือเลขที่ใบกำกับภาษีเล่มที่เท่าไหร่5ก็คือรายการลำดับรายการสินค้าจำนวนเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะคะข้อ6ก็คือเรื่องของแวดยอดเงินคงเหลือก็คือมันจะมียอดเงินใช่ไหมก็แยกภาษีมูลค่าเพิ่มมาไอ้ 7% ขึ้นมาถูกไหมคะแล้วลำดับ7ก็เป็นเรื่องของวันที่ออกบินใบกำกับนี่คือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะคะคุณไทยบอกว่าตอนนี้น่ากลัวคือสรรพากรเข้าใจอะค่ะใช่ไหมออดิตจะรู้ดีอะค่ะคือทุกอย่างอะค่ะถ้าผู้ประกอบการนะคะทำธุรกิจแบบไร้ซึ่งความรู้นะน่ากลัวจริงคือบางครั้งอะค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดอะค่ะหลายๆคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะบอกว่าอาจารย์ทำไมต้องมาอะไรสอนอะไรกันอย่างนี้คือแต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าคนที่เจอแล้วอ่ะเขาน่าเห็นใจนะคุณรู้ไหมบางครั้งอะค่ะมันเจอเรื่องของดอกเบี้ยค่ะที่แพงมากเขาก็ไม่เงินที่จะไปจ่ายนะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นเสาหลักของคนที่ทำธุรกิจอะค่ะคือคนที่บ้านไม่ได้มีใครทำอะไรเลยแล้วเจ้าตัวทำธุรกิจอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
แล้วพอถึงเวลาสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือจากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วมันกลับมาย้อนหลังเขาอย่างนั้นแล้วเขาจะทำยังไงกับชีวิตวะถ้าเขาไม่มีความรู้เลยขนาดคนทำบัญชียังพลาดเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของบัญชีที่มาทำธุรกิจอย่างเดียวอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะคือด้วยความที่ว่าอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะไงแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์ก็มีระดับด็อกเตอร์ก็มีที่เรื่องของบัญชีโดยเฉพาะเขายังไม่รู้ในสิ่งที่เราสอนอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นคือหลายๆครั้งอะค่ะที่นักธุรกิจที่มาเจอตัวคือมันคือเป็นการมาเอาความลับทางภาษีจากช่องของกฎหมายที่มีไปใช้ในแบบที่ถูกต้องแต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้เนาะเข้าใจเราพูดได้ไหมคุณไทยที่เขียนมาเนี่ยถูกต้องเนี่ยค่ะเข้าใจเห็นไหมขนาดบางคำพูดที่เพื่อนเขียนอะยังไม่สามารถพูดออกมาได้เลยเนาะถูกไหมเข้าใจอะค่ะคุณไทยเป็นออดิตจะรู้อะค่ะว่าอะไรคืออะไรเปลวเทียนมันก็มีอยู่เสมออาจารย์จะมาเปลวธงเปลวเทียนอะไรคะก็มันจริงอะออดิตมาคอนเฟิร์มให้นะคะเจาะเมื่อไหร่จบนะคะระเบิดลงขำมาเธอรู้จริงอะแล้วบางคนไม่รู้เข้าใจไหมสิ่งที่คุณไทยเขียนเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้เลยอะว่ามันเป็นอย่างนั้นเหรอเขาไม่รู้จริงๆคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ก่อนนะเห็นไหมอันนี้คือรายการเรื่องของบินใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะถ้าเป็นบินใบกำกับภาษีแบบเนี้ยคุณสามารถเอาภาษีซื้อมาใช้ได้เห็นไหมคุณไทยบอกว่าความจริงก็คือความจริงอาจารย์เข้าใจสิ่งที่คุณไทยพูดอ่ะบางทีความจริงก็คือความจริงก็ตามเถอะนะเป็นกำลังใจให้เอาเป็นว่าไม่รู้ใครทำอาชีพอะไรก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะเราโชคดีเนาะมาเจอกันก็เอาสิ่งที่อาจารย์ให้เนาะคุณเอาวันนี้ความรู้วันนี้ที่คุณได้คุณก็กลับไปดูว่าในกิจการของเราที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีอย่างที่อาจารย์บอกเปล่าวะฉันเข้าสู่ระบบแบบแล้วฉันไม่มีภาษีซื้อมีคนจัดหาให้แล้วฉันก็เอาภาษีซื้อมาเคลมแบบกับสมปกรแม่งตั้งแต่ย้อนไปฉันทำธุรกิจมา10ปีอะฉันก็ซื้อบินน้ำมันมาตลอดอะแต่วันนี้เรามาเจอกันละไอ้ที่ผ่านมาทำยังไงไม่รู้นะอาจารย์ไม่รู้กับคุณแต่วันนี้คุณโชคดีมาเจอเพจอาจารย์เพราะฉะนั้นหยุดนะหยุดไม่ต้องไปทำเพิ่มละดีที่สุดนะคะคือมันจะปลอดภัยกับเรามากกว่าคือสมัยก่อนนะคุณรู้ไหมมันไม่ได้มีเรื่องของการนำเรื่องของคดีอาญาเข้ามาใช้กับพวกเราแบบนี้เนาะคือวันนี้ค่ะเราต้องปฏิเสธไม่ได้เนาะว่ากฎหมายมันแรงขึ้นคือสมัยนี้มันมีทั้งกฎหมายการฟอกเงินเรื่องของภาษีเนี่ยค่ะแค่แบบว่าหลบภาษีเลี่ยงภาษีเกิน10ล้านอ่ะคุณจะเอาทรัพย์คุณแปลงเป็นอะไรไปแล้วก็ตามเถอะมีฟอกเงินเข้ามาแล้วนะขอคืนภาษีอันเป็นเท็จ2ล้านก็โดนแล้วอ่ะถ้าคุณเจตนาคือทุกอย่างค่ะก็กฎหมายแม่งแรงสักขนาดนี้ใช่ค่ะคือณวันนี้ค่ะต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องอันนี้รอดของแท้คือไม่ว่าสรรพกรจะมายังไงคุณก็รับมือของคุณได้ไงแต่ถ้าวันนี้เราไม่รู้กับมันเลยอะค่ะเราจะทำมาสมัยคือต้องบอกว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าเอ้ยรับช่วงธุรกิจอะค่ะมาจากเจ้าคุณปู่มาจากคุณพ่อก็สมัยก่อนน่ะก็เห็นปลาก็จ่ายแบบเหมาก็ได้อาจารย์ไม่เห็นจะต้องซีเรียสอย่างนี้เลยอาจารย์ก็ยอมรับนะอยู่ว่าสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนน่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนี้สมัยก่อนอาจารย์ถามหน่อยสิสมัยปลาสมัยปู่เขาเอาภาษี e-payment มาใช้ไหมวะข้อมูลการรับรายได้ต้องถูกนำส่งไปเก็บในระบบของสรรพากร10ปีไหมอ่ะสมัยป้าสมัยปู่อ่ะเขาใช้เรื่องของ eWith Holding Tag ด้วยเปล่าอ่ะสมัยปู่เขาใช้เรื่องของ e-tag invoice e-tag receipt ด้วยหรือเปล่าอ่ะมันมีสารพัด e ค่ะพวกนี้อยู่ตอนสมัยนั้นหรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าไม่มีจริงปะแต่ณสมัยของเราปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ไง
ถูกไหมคือสมัยเราไม่ใช่ทุกข้อมูลมีโอกาสที่จะเห็นอย่างมากมายเนาะเอาง่ายๆนะคุณลองคิดภาพตามอาจารย์ว่าจริงไหมถ้าวันนี้สมมติว่าวันนี้เราเองอาจจะเป็นคนหนึ่งเนาะที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนาะเอาง่ายๆเราคิดว่าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ล่องหนแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของภาษีที่ดินก่อนแล้วกันมาภาษีที่ดินเพราะปีนี้คุณต้องจ่ายกัน 100% เอาแค่เรื่องของภาษีที่ดินเนาะที่เกิดขึ้นเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ล่องหนแต่เรามีที่ดินเยอะแยะมากมายเรามีคอนโดหลายที่นั่งมากมายแล้วถ้าข้อมูลที่จะเป็นตัวเชื่อมคือเลข13หลักแล้วมันจะมีปัญหาไหมวะนี่แค่ที่ดินนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยอะถูกไหมอาจารย์แค่ตั้งคำถามเล่นๆอะคุณเลิฟบอกว่าฟังอาจารย์ได้ความรู้มากๆเลยค่ะฟังเพลินขอบคุณค่ะคืออาจารย์เองอะค่ะก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่นะแต่อาจารย์ก็คือเจอผู้ประกอบการนะคะเวลาที่เมื่อก่อนที่เข้ามาฝ่ายกฎหมายมันน่าเห็นใจมากเลยค่ะคุณเลิฟมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้เจตนาเนาะแต่มันเกิดจากความไม่รู้อะค่ะแล้วลบมันเป็นสิ่งที่ถามว่าภาษีแม่งโคตรสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนที่ทำธุรกิจถูกไหมแต่มันไม่ได้เป็นหลักสูตรอะค่ะที่เป็นหลักสูตรว่าเฮ้ยมึงต้องเรียนวิชานี้อะแล้วบังเอิญสิ่งที่อาจารย์สอนก็ไม่มีอยู่ในหลักสูตรมหาลัยด้วยเลยเพราะมันเป็นความลับในเชิงลึกไงแต่วันนี้ทำไมต้องเอาออกมาบอกพวกเราอะคือบางอย่างที่พอสอนได้ก็จะสอนให้ออกอากาศได้ก็จะสอนให้ไงแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้แต่มันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างนะคะมีช่องของกฎหมายเสมอไม่งั้นคุณจะไม่เห็นหรอว่าทำไมเวลาเพื่อนๆเราเวลามาเจออาจารย์มา VIP หรือมา Private ต่างๆหรือมาผ่านซูมพวกเนี้ยเขาได้กี่แพงไปเขาก็จะรู้ว่าเขาจะรอดด้วยวิธีไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคือถ้าบอกว่าคนที่จะมาเรียนเพื่อบอกว่าขอวิธีการที่แบบว่าประหยัดภาษีชั่วคราวเหนื่อยชั่วโคตรไม่มีให้แต่ถ้าจะมาเรียนเพื่อรู้ความลับในเชิงลึกอันเนี้ยที่คุณจะเอาไปใช้ชั่วลูกชั่วหลานในแบบเนี้ยที่นี่มีให้นะคือไม่ได้สอนในสิ่งที่ชาวบ้านสอนแต่สอนในสิ่งที่คุณจะรักอาจารย์มากเลยว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์แบบปล่อยของให้ขนาดนี้คือมีความรู้สึกว่าช่องกฎหมายดีๆค่ะมันมีไว้สำหรับพวกเราทุกคนแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าสัวทีแต่คุณสามารถใช้ช่องพวกนี้ได้แค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องเพราะอาจารย์ก็เชื่อนะว่าไม่งั้นคุณจะเสียเวลามาฟังทำไมอ่ะถูกไหมคือเราทุกคนนะคะจำเป็นต้องรู้ถูกไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนที่เป็นออดิตบอกว่า AI เท่ากับรอดยากใช่จริงนึกดูดิเจ้าหน้าที่สัมภาระน่ะเขามีแค่ประมาณแค่20,000กว่าคนสมัยก่อน20,000สมัยนี้ก็ยัง20,000กว่าคนการที่เจ้าหน้าที่1คนจะตรวจสอบกว่าจะมาถึงคิวลองมันใช้เวลาถูกไหมคะแต่ประเด็นปัญหาคือ AI ต่างหากเพราะเมื่อกี้อาจารย์แค่ยกตัวอย่างเล่นๆน่ะเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินน่ะเลข13หลักคนนี้ทรัพย์สินเยอะมากแต่พอมาดูในระบบภาษีของทางกรมสรรพากรยังเป็นมนุษย์ล่องหนอยู่อ่ะมันมี question mark มาใช่ไหมว่าอ้าว คือ AI มันจับไงนะเห็นมั้ยมันมีอีกเยอะแยะที่บางทีเราคาดไม่ถึงอ่ะถูกป่ะคือต้องยอมรับนะว่ากรมสรรพากรเป็นกรมที่เขาฉลาดในการที่จะออกกฎหมายมาเพื่อปิดช่องไงคือมันรู้อะค่ะว่าช่องนี้มันอะไรโน่นนี่นั่นถูกไหมอะเพราะว่าอะไรเพราะมีการซื้อบินใบกำกับภาษีกันเยอะก็แก้ปัญหาด้วยการใช้เรื่องของ e-tax invoice e-tax receipt เข้ามา
e-tax invoice e-tax receipt มันเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะเพิ่งมาตามอาจารย์เนาะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ก็สอนอยู่นะในคอร์สประหยัดภาษี 5.0 คอร์สนั้นน่ะดีมากเลยนะสำหรับบางคนที่วันเนี้ยคุณอาจจะอยากเปลี่ยนตัวเองจากบุคคลไปเป็นนิติบุคคลนะคะคอร์ส 5.0 จะทำให้คุณนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้เนาะคุณจะเข้าใจภาษีแบบง่ายๆแต่คุณใช้ได้จริงทั้งชาติอะสิ่งที่ให้อะแต่แค่อยากจะบอกว่าสอนเรื่องนี้เอาไว้ตั้งนานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันใช้ได้ตลอดอะค่ะเพราะว่าในเมื่อวันนี้เขาใช้ทุกช่องทางมาคุณก็จำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจะได้เอาไปใช้ช่วยกิจการตัวเองไงคืออย่ายืมแค่จมูกคนอื่นหายใจคุณทำธุรกิจนะคุณแสวงหากำไรมาถ้าคุณนะคะขาดซึ่งความรู้ทางภาษีอันนี้อาจารย์บอกได้เลยบางครั้งกำไรจะไม่เหลือนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราหลายๆคนโดยเฉพาะเรื่องของบิลเรื่องของใบกำกับเนี่ยบางคนคิดว่าอ่ะถ้าออกอย่างนี้ถูกแล้วถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถามมาบิลพวกนี้บางคนก็คิดว่าก็ออกบิลใบกำกับหนุกจุดระบบแบตคนมาซื้อสินค้าแค่ออกบิลนี้จบก็ยังไม่ใช่เพราะว่าบางคนบอกว่าก็ออกบินตามสเต็ปที่อาจารย์บอก7อย่างเลยในแบบที่สรรพากรบอกว่านี่คือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะแต่สมมติวันเนี้ยคนมาซื้อสินค้าคือ A แต่ A บอกว่าไม่ฉันจะไม่เอาชื่อตัวเองมาออกบินใบกำกับอ่ะ A บอกงั้นเอาชื่อ B มาแทนแล้วปรากฏว่า C เป็นคนขายโอเค A จ่ายเงินมา100คิดไป107บาทเรียบร้อยบวกค่าแวตไปเรียบร้อย C ก็บอกว่าไม่ใช้ชื่อ A ก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อเอาชื่อ B มา C แม่งก็ออกบินใบกำกับภาษีแบบนี้ถูกต้องในชื่อของ B จ่ายมา107บาทเท่ากันคุณคิดว่าบินใบกำกับภาษีที่ C ออกถูกไหมจ๊ะถูกต้องไหมคะถูกขอคำว่าถูกไม่ขอคำว่าไม่คือเราเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆนะแต่ไลน์นี้จะทำให้คุณนะคะเข้าใจมันจะได้ไม่พลาดเหมือนที่เพื่อนหลายคนพลาดไปแล้ว เห็นไหมบอกออดิบอลจะเข้าใจเลยเนาะเห็นไหมเพื่อนบอกไม่ถูกใช่ไหมจ๊ะใช่บีบอกกูนอนอยู่บ้านเฉยๆฉันไม่ได้มาซื้อของร้านซีอะแต่เอเอาชื่อบีมาให้ซีออกซีก็บอกว่าก็ฉันรับเงิน107บาทอะมันก็ออกบินเหมือนกันอะไม่เหมือนจุดตั้งต้นไม่ถูกก็อาจจะเจอปัญหาทีหลังได้ทั้งที่ถามว่าในการออกบินของซีอะก็รับเงินมา107บาท7บาทนำส่งกรมสรรพากรเป็นภาษีขายแต่ชื่อที่ออกไม่ใช่คนซื้อเนี่ยคือแค่เรื่องเล็กๆนะแล้วมันมีอะไรอีกเยอะอะค่ะเรื่องของแวดเป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะค่ะมันจะสร้างปัญหาที่แบบว่าคือแวดอะมันจะดูได้หลายเรื่องไงแต่เราต้องพอเรารู้ปุ๊บอะค่ะมันต้องร้อยเรียงเรื่องราวคือบางคนไม่เข้าใจกับมันคิดว่าวันนี้โอเคฉันขายของเกินล้านแปดเขาไว้จดแปดฉันก็เข้าสู่ระบบแวดแล้วจบ ไม่ใช่ คุณก็ต้องยื่นพอ30ทุกเดือนด้วยเพราะมันมากกว่านั้น เห็นไหมคือภาษีค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจคือผิดขึ้นมานี่มันคือเมล็ด คือเม็ดเงินอะเข้าใจไหมเวลาเราผิดอะค่ะบางครั้งอะมันเป็นความเสียหายที่เจ้าของกิจการน่ะไม่รู้ว่าจะเกิดแบบปัญหาอย่างนั้นไงมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะเว้ยแต่พอมาลื้อจริงๆมาดูจริงๆอะค่ะแล้วบางครั้งอะเวลาเราจะซื้อบินอะคุณคิดว่าคุณซื้อบินแค่ใบเดียวอาจารย์ถามก่อนคุณไทยว่าซื้อใบเดียวไหม คืออย่างนี้นะเว้ย1บินใบกำกับภาษีเนาะซื้อที่ไม่ได้มีอยู่จริงเรียกบินปลอมเนี่ยเวลาเอามาใช้อ่ะ1บินคือ1กระทงความผิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยเช่นกันเนาะจ๊ะแล้วมันคิดเป็นบินเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ารวมกันคือ1กระทงความผิดไม่ใช่แล้วที่ผ่านมาแม่งกูใช้ไปกี่บินนะต้องกลับไปคิดนะคือบางครั้งอ่ะเราเองอ่ะค่ะไม่ได้เจตนานะที่จะเอาบินพวกนี้มาใช้ไงแต่บางทีเพื่อนน่ะเอาจัดการมาให้
นี่เอาเป็นเคสลูกศิษย์เลยประมาณว่าอ่ะเล่าเป็นวิทยาทานให้คือลูกศิษย์อ่ะเขาก็ทำธุรกิจใช่ไหมแล้วเขาคนนั้นก็เป็นคนใหญ่คนโตเสร็จละเป็นพาร์ทเนอร์กันนี่แหละแต่ว่าด้วยความว่าชื่อกิจการเป็นชื่อของลูกศิษย์ใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าก็บอกเขานะเว้ยเฮ้ยขอบินแบบถูกต้องก็คือคุยกันชัดเจนเพราะว่ามันรู้ดิว่ามันอาจจะสร้างปัญหาแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องอย่างนี้ไงเขาก็ให้ทางคนที่ดูแลช่วยจัดการให้แล้วพอถึงเวลามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะปรากฏว่าบินที่เอามาใช้อ่ะมันดันเป็นบินที่มันมีปัญหาก็หนีไม่พ้นตัวเจ้าของกิจการที่จะต้องรับผิดชอบไงทั้งๆที่ถามว่ากูบอกมึงแล้วนะแต่เห็นไหมเห็นนะมีทั้งปรับมีทั้งอาญาเนาะคือวันนี้นะจะทำธุรกิจแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้อะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกคือเรื่องของบินใบกำกับภาษีใช่ไหมมีเรื่องของใบกำกับภาษีอย่างย่อเข้ามาด้วยนะถ้าเวลาที่ค่ะผู้ประกอบการเขาอะไม่ได้ให้เรื่องของชื่อไม่ให้เรื่องของใบเลขผู้เสียภาษีใช่ไหมมันก็มีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อเหมือนกรณีแบบพวกเซเว่นเวลาที่เราไปซื้อของโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอ่ะมันจะมีคำว่าเห็นไหมใบกำกับภาษีอย่างย่อนะมันจะต่างกันนะแบบเต็มรูปกับอย่างย่อนะมีใบกำกับภาษีอย่างย่ออ่ะมีชื่อของข้างบนจะเป็นเรื่องของผู้ขายเลข13หลักถูกไหมคะเล่มที่เล่มที่เสร็จละเนี่ยลำดับที่แต่ว่าความต่างมันคืออะไรใบกำกับภาษีอย่างย่อค่ะเขาจะรวมราคาของแวดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยมันจะมีความต่างคือแล้วก็มีวันที่นะมันจะต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้ความต่างของใบกำกับภาษีอย่างย่อและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็คือว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีชื่อค่ะของคนที่มาซื้อสินค้าหรือเลข13หลักของเขาใบกำกับภาษีอย่างย่อเขาจะไม่ได้แยกรายการเหมือนเมื่อกี้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแยก100กับ7บาทใช่ไหมแต่นี้มันจะรวมของแวดเข้าไปโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ขอคำว่าโอเคอาจารย์เห็นนะจ๊ะโอเคแวะมาให้ความรู้แป๊บนึงนะวันนี้แต่ถามว่าอะแล้วถ้าสมมติเราเองอะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้นะคือเรื่องของบินเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ค่ะมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเราได้คือตั้งต้นคุณต้องรู้เรื่องของบินเรื่องของใบกำกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นะคะหรือการออกเข้าใจเลยค่ะคุณไทยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คืออาจารย์แค่อยากจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้หนึ่งครั้งการติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องอะค่ะไอ้ความรู้พวกนี้อะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราทั้งชีวิตนะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่สำคัญถูกไหมเพราะว่าถ้าวันนี้อะเราอะค่ะปราศจากซึ่งความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะกับกำไรที่อยู่ในกระเป๋าของเราอะคือเวลามันติดกระดุมผิดอะค่ะมันก็ผิดทั้งแถบถูกไหมสมมติวันนี้อาจารย์ติดกระดุมผิดอาจารย์ติดกระดุมใหม่แล้วเวลาอาจารย์สมมติอาจารย์ติดกระดุมผิดใช่ไหมสมมติแบบนี้อาจารย์ติดอย่างนี้มาถูกไหมคุณเห็นไหมกระดุมอาจารย์ติดผิดถูกไหมแล้วอาจารย์บอกว่าเวลาสรรพากรมาเฮ้ยรอแป๊บขอฉันกลับมาติดกระดุมให้ถูกก่อนได้ปะขอพี่มาติดกระดุมให้ถูกก่อนเพราะตอนแรกพี่ติดกระดุมผิดเม็ดไงพี่ติดอย่างนี้ไปใช่ไหมแต่ความผิดของพี่เป็นไงคะมันลากยาวไปซึ่งอายุความทางภาษีคือ10ปีไงพี่บอกเขาว่าหยุดขอพี่มาติดกระดุมให้ถูกต้องก่อนแต่เราก็มีโอกาสมาติดกระดุมให้ถูกต้องไงแต่ไอ้ที่เราผิดไปแล้วอ่ะมันจะอภัยโทษไหมพี่ถามก่อนคุณว่าวันนี้พี่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดเพราะที่ผ่านมาพี่ซื้อบินไปเยอะมากเลยแล้วคุณคิดว่าเวลาที่โดนตรวจสอบภาษีอะค่ะไอ้กระดุมเม็ดแรกที่ตรวจผิดไปเนี่ยที่ติดผิดเนี่ยจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับจะเจอเรื่องของเงินเพิ่มไหมคะเจอขอคำว่าเจอหรือว่าสรรพากรบอกว่าไม่เป็นไรกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องพี่จะอภัยโทษเธอโดนนะอาจารย์ถามหน่อยสมมติเราติดกระดุมผิดเม็ดคุณคิดว่าเขาจะอภัยโทษให้เราไหมไม่คิดเบี้ยปรับไม่คิดเงินเพิ่มปิดตาไปสองข้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันติดไปแล้วผิดไปแล้วอะ
ช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันถึงแบบไม่สามารถที่จะแบบคือเราไม่สามารถแต่วันนี้อาจารย์ก็เชื่อนะคะว่าเราต้องมาเรียนรู้ไงนี่คือสิ่งที่สำคัญเนาะคือทำธุรกิจอะไรก็ตามเนาะแล้ววันนั้นนะอาจารย์เองอ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าได้คุยกับน้องคือคุณแม่เป็นห่วงลูกลูกค้าขายออนไลน์แล้วลูกก็บอกว่าน้องก็ได้มาคุยผ่านซูมกับอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็รู้ว่ารายได้ของน้องมันถูกนำส่งแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่าเพื่อนของเขาอะที่ยังไม่ได้แบบก็ทำอย่างเงี้ยกันเยอะข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่มีใครบอกได้ถูกไหมว่าข้อมูลของเพื่อนอะที่เข้าไปสู่ระบบปุ๊บเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบภาษีเมื่อไหร่ไงแต่เพื่อนๆก็ไม่มีความคิดว่าตัวเองจะต้องมาเสียภาษีเพราะว่าคิดว่าไอ้การเรื่องของภาษีเป็นหน้าที่ของคนรวยเท่านั้นวันนั้นอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็ตกใจนะเพราะว่าน้องก็อยู่ในระดับมหาลัยอะแล้วถ้าเด็กทุกคนที่มีรายได้เด็กทุกคนที่มาเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรพวกอย่างเงี้ยแต่มันมีรายได้เข้ามาแล้วเขาเข้าใจว่าภาษีเป็นหน้าที่ของคนรวยเท่านั้นอะเห็นไหมคุณไทยบอกเลยว่าปรับแน่เห็นไหมมันไม่มีคำว่าปิดตาให้หมดลมคือถึงจะเป็นเด็กก็ตามอ่ะมันคืออย่างนี้นะคำว่าภาษีไม่มีอายุไม่มีอายุคืออะไรไม่ใช่วันนี้ต้องรอบรรลุนิติภาวะถึงต้องมาเสียภาษีคิดง่ายๆนะแค่วันนี้ลูกเกิดมาปุ๊บลูกเพิ่งอายุ3เดือนคุณแม่เอาชื่อลูกส่งชิงรางวัลได้รถยนต์มา1คันถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% แต่มูลค่าของรถยนต์กี่ล้านไอ้ที่หักไว้ไม่พอก็ยังสามารถเจอภาษีย้อนหลังได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่มีรายได้เพราะเด็ก3ขวบเห็นไหมภาษีไม่เกี่ยวกับอายุภาษีดูที่รายได้ที่เข้ามาใช่ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะมีเรื่องนิรโทษกรรมมันแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไงคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบปล่อยมีช่วงนึงที่สรรพากรก็ใจดีนะคือเขาก็ให้แต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้อะตอนนั้นก็มาไลฟ์สอนให้นี่แหละคนไหนได้ฟังก็โชคดีไงเพราะฉะนั้นคุณต้องกดติดดาวติดตามมาไว้เลยคือมีอะไรใหม่ๆอาจารย์ก็จะมาแบบอัปเดตให้กับเราอะค่ะคือบางคนบอกว่าทำไมอะไม่เห็นเขามาบอกหนูเลยพี่หนูจะได้นิรโทษกรรมคือพี่ก็บอกว่าก็เข้าใจอ่ะเนอะค่ะคือด้วยความที่ว่าไม่ใช่ว่าสรรพากรคือเขาจะมีอยู่ช่วงนึงนะที่ออกกฎหมายมาคือตอนนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ถามว่ามันปรับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาถูกไหมคุณยังสามารถเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาอะมาใช้ได้มากสุด 80% อ่ะ 80-85% แต่ว่าพอเขาปรับกฎหมายลดเรื่องของการนำค่าใช้จ่ายแบบเหมามาใช้ได้แค่ 60% มากสุดช่วงนั้นเขาก็แบบปล่อยนะคืออยากให้คนอ่ะเข้ามาเป็นนิติบุคคลเยอะๆเขาก็มีโปนี้อยู่แต่ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วคุณตอนนั้นมันครบรอบ100ปีสรรพากรถ้ารออีกทีต้องรอ200ปี ไม่ทันแล้วรุ่นเราใช่ค่ะไม่มีอายุคือไม่มีข้อยกเว้นเราจะมาอ้างว่าเฮ้ยฉันอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ต้องเสียภาษีก็อ้างไม่ได้ไงคือรายได้นะจำไว้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วเนี่ยถ้าโอเครายได้ของคุณอ่ะมันไม่ถึง150,000แบบนี้ยื่นแบบแสดงรายการก็ไม่ต้องเสียภาษีสมมติคนค้าขายออนไลน์60,000เราต้องยื่นนะแต่ยื่นไปไม่ถึง150,000ก็ยื่นแต่ไม่ต้องเสียแต่ถ้ามากกว่า150,000ก็มาดูตามขั้นบันไดของเขาอะค่ะโอเคนะวันนี้อาจารย์แวะมาให้ความรู้แป๊บนึงคือแค่อยากจะบอกว่าเรื่องของบิลเรื่องของใบกำกับเป็นสิ่งที่ถ้าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะคุณจะเป็นต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้เราจะทำเหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ได้เข้าสู่ระบบแบบไม่ได้ไงเพราะเขามีหน้าที่ของเราต้องเรียนรู้อย่างมากเลยนะคะเรื่องของแบบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราอะค่ะสูญเสียเงินไปจากความไม่รู้นี่แหละนะ
โอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะมาแวะมาให้ความรู้แป๊บนึงเราจะได้แบบไม่พลาดเนาะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะคะคืนนี้ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย